สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมมี่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังอีกเรื่องนึงนะคะก็คือคนไทยในเยอรมนีเขากลัวกันเองหรือว่าคบกันได้ไหมนะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะฟังแล้วไม่น่ารักเท่าไหร่เนาะแต่จะมาเล่าให้ฟังดีกว่าก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแอมมี่ก้าวเข้ามาที่เยอรมันครั้งแรกก็ยังไม่ได้มีเพื่อนเนาะแต่ว่าแอมมี่ก็เชื่อในกฎแรงดึงดูดมันคืออะไรมันเกี่ยวกันยังไงกับการมีเพื่อนก็คือว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะจริตตัวเราเองเป็นคนแบบไหนมันก็จะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันเข้าหาเราอย่างแอมมี่เป็นคนที่ชอบเสียงหัวเราะชอบตลกชอบกินชอบเที่ยวชอบอะไรที่มันไม่ซีเรียสแต่ก็ไม่ได้แบบไร้สาระนะคะก็คือชอบอยู่กับใครแล้วมีความสุขนะคะคือลักษณะเราจะเป็นคนแบบนี้แล้วแอมมี่ก็โชคดีนะคะที่ได้เจอเพื่อนที่ลักษณะเดียวกันกับเรามันก็เลยทำให้เราอยู่ในต่างประเทศหรือในเยอรมนีได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เราเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปตรงจริตกับคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอมมี่จะไม่ขอพูดค่ะว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่คนไทยที่นี่ดีหรือไม่ดีนะคะมันอยู่ที่เราเหมาะกับเขาและเขาเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะมันอยู่ที่การเลือกคบกันมากกว่านะคะแล้วก็ถ้านิสัยอื่นๆเอานิสัยอื่นที่เราเห็นเนาะแล้วก็แบบว่ามีคนเล่าสู่กันฟังหรือเราได้เจอเองกับตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เห็นหลักๆ ก็คือการโกงเงินการยืมเงินแล้วไม่จ่ายคือเกี่ยวกับการเงินซะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทะเลาะ กันนะที่แอมมี่เห็นแล้วก็อาจจะเป็นใส่ลายป้ายสีมันก็มีทุกสังคมเนาะแอมมี่ว่าแต่ว่าสังคมที่นี่มันก็จะมีปะปนกันไปอะค่ะฉันชอบเธอไม่ชอบฉันคืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีนินทาว่าไรมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะแต่ว่าสำหรับแอมมี่เองแอมมี่คิดว่าการมีเพื่อนมันย่อมจะดีกว่าที่เราจะอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยท่านใดคิดว่าการมีเพื่อนที่นี่ทำให้เราทุกข์มากกว่าเฮ้ยเราก็อยู่ครอบครัวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอยู่ที่ว่าจริตใครจริตมันเนาะแต่ส่วนแอมมี่เองแอมมี่คิดว่าอย่างน้อยๆการมีเพื่อนเราก็ยังมีสังคมเพิ่มขึ้นมีเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดอย่างน้อยๆเวลาเราไม่รู้อะไรเรายังสอบถามเขาได้แล้วอีกอย่างนึงอย่าลืมนะที่สำคัญหนึ่งเพื่อนเนี่ยยังช่วยหางานให้เราได้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังได้รู้แหล่งภายในการหางานเนี่ยเมื่อเราได้รู้จักกับคนไทยด้วยกันมันก็จะมีโลกกระทัดอีกกว้างอีกมากขึ้นเฮ้ยแกตรงนั้นเขารับคนตรงนี้เขารับคนอะไรอย่างเงี้ยแอมมี่ก็มองในหลายๆมุมอะนะคะมีเพื่อนเนี่ยย่อมดีกว่าแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ชอบสังคมแบบนี้สังคมกลุ่มนี้เราก็ตีตัวออกห่างหรือเราก็อยู่ในสไตล์กลุ่มของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับแอมมี่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะการที่เราจะมีใช้ชีวิตกับคนไทยในต่างแดนแอมมี่เชื่อว่าทุกสังคมนะคะไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งคนที่เราชอบไม่ชอบหรือว่าเขาชอบเราไม่ชอบเรามันก็มีผสมกันไปอย่างแน่นอนค่ะก็แอมมี่ก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเรานะคะคนไทยด้วยกันเนาะก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนพัดเขาเรียกว่าไกลบ้านไกลเมืองมาอยู่ต่างประเทศต่างแดนก็อยากจะให้รักกันไว้สามัคคีกันไว้ให้มากๆนะคะแล้วก็มีการเอื้ออาทรต่อกันนะคะมันก็จะทำให้สังคมไทยในต่างแดนน่าอยู่มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมมี่ก็มีฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันไหนมีคอนเทนต์ดีๆจะมาฝากเพื่อนๆอีกก็คอยติดตามชมนะคะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมนทิตาไลฟ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ